สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูลไทม์เดี๋ยววันนี้ผมกับปาจะพาน้องดาราไปเรียนว่ายน้ำกันที่นี่เลย Aqua Thought School Swim ตอนนี้ก็เป็นการมาครั้งแรกนะครับที่เจาะรถกว้างขวางมากๆเจ้าตัวก็หลับปุ๋ยเลยถึงช่วงเวลาที่ต้องนอนพอดีนะครับพอเดินเข้าไปก็โอ้โหมันดูดีนะน่าเรียนน่าเล่นมากเลย wow. ก็จะมีพนักงานมาต้อนรับนะครับก็พูดคุยเรื่องรายละเอียดการเรียนว่ายน้ำกันตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเรียนฟรี1ครั้งนะครับก็ต้องรับไว้แน่นอนของฟรีใครไม่ชอบและพี่ๆเขาก็พาทัวร์โรงเรียนนะครับพวกอุปกรณ์ว่ายน้ำแต่งตัวก็สามารถซื้อได้ตรงหน้าเคาน์เตอร์นี้เลยนำเข้าจากอเมริกาเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าโรงเรียนสอนว่ายน้ำ Aqua Thought นี้ซื้อเป็นชายมาจากอเมริกาเลยนะครับใครจะพาลูกพาหลานมาเรียนว่ายน้ำก็มั่นใจในคุณภาพได้เลยรับสอนเด็กตั้งแต่4เดือนเลยทีเดียวและถ้าถามว่าเด็กเล็กๆจะพาไปว่ายน้ำทำไมก็ลูกเราจะได้มีกิจกรรมเพิ่มและก็ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้วยเล่นแต่กับพ่อแม่หนูเบื่อแล้วโอเคไปทัวร์โรงเรียนกันครับสระว่ายน้ำของที่นี่จะควบคุมอุณหภูมิอยู่ประมาณ33องศาซึ่งจะเหมาะกับเด็กมากๆเลยมีเครื่องทำคลอรีนเองจากเกลือธรรมชาติเลยนะแล้วน้ำเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะครับเป็นฟู้ดเกรดเดินเข้ามาข้างในเนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆนะครับเพราะว่าน้ำมัน33องศาเนาะด้านในก็ดูโล่งโปร่งแล้วก็มีของเล่นไว้ล่อเด็กเยอะแยะเลยนะครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับให้เด็กๆได้ล้างตัวหรือไม่ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาบน้ำพร้อมกับลูกไปเลยนะมีอ่างอาบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นเสร็จสับก็นั่นแหละมาล้างทำความสะอาดตัวเป่าผมได้ที่นี่เลยสำหรับโรงเรียนสอนว่ายน้ำ Aqua Thought Swim School จังหวัดขอนแก่นโอเคค่ะตอนนี้ไปทดลองเดินดูรอบๆโรงเรียนและส่วนคนเรียนนี่คือหลับปุ๋ยเลยถ้าถามก็คือชอบมากเพราะว่าตอนที่เคยพาน้องแฝดไปเรียนว่ายน้ำก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีแบบโซนห้องแอร์สำหรับพ่อแม่นะแต่ว่าที่นี่มีดีมากมันหนาวปะอาจจะใช่แล้วถามคนเรียนนะคะว่าชอบไหมชอบไหมคะชอบไหมคะพงกหัวหน่อยจ้าวWhat do you think? What do you think? Ah, we're gonna take a swimming class. เอาแล้วเด็กคนนี้จะไปเรียนว่ายน้ำแล้ว We are going to take a bath. Take a swimming class.ชอบเล่นน้ำเดี๋ยวนี้จะลองดูนะครับว่ารีแอคชั่นของลูกจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องนาลานี่ชอบเล่นน้ำมากๆนะอาบน้ำนี่อยู่กะละมังแหล่งน้ำเลย ไปลงสระใหญ่แล้วจะเป็นยังไงอ่ะหรอเย่กลับมาถึงวันที่เข้าคลาสแล้วล่ะค่ะผ่านไป1สัปดาห์วันนี้คุณยายมาด้วยมาเป็นกำลังใจนี่เป็นการทดลองเรียนนะเดี๋ยวถ้ามันถูกใจลูกก็คงได้ซื้อเป็นคอร์สอ่ะเนาะก็ตั้งใจจะซื้อไว้ให้อยู่แล้วแหละอย่างน้อยก็สัก1คอร์สนะคะมาก่อนเวลาค่ะตอนนี้ยังไม่มีนักเรียนคนอื่นมานะคะปล่อยลงบ่อเลยปล่อยลงบ่อเลยค่ะปล่อยลงบ่อเลยพาจะชอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเพลย์รูมนะคะเป็นที่รอให้น้องเข้าไปเรียนในสระว่ายน้ำหรือว่าบางทีถ้าแบบเรียนเสร็จแล้วยังไม่อยากกลับอะไรเงี้ยก็ทิ้งไว้ในนี้ก่อนโอ้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็ตอนนี้นั่งอยู่ริมสระนะคะยังไม่มีใครมาแต่ว่าครูฝึกกับพี่คุณแม่บ้านมาแล้ว Are you ready? Huh? Are you ready? น่าจะตื่นเต้นนะตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยเหรอคะThank you.
็จแล้วเหรอเนาะสนุกไหมคะสนุกใหญ่เลยโอ้ยอยากอยู่ต่อลูกทำมาอาทิตย์หน้าลูกโอเคค่ะตอนนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะต่อ1คอร์สก็วันนี้เป็นทดลองเรียนครั้งแรกของน้องดาราเลยลงสระน้ำครั้งแรกนะคะเดี๋ยวไปพามาดูอุปกรณ์นิดนึงอันนี้เป็นกระเป๋าที่ใส่สัมภาระนะคะจะมีผ้าเช็ดตัวคุณแม่ผ้าเช็ดตัวคุณลูกก็เยินนิดนึงแล้วก็อันนี้มีถุงพลาสติกที่เอาไว้ใส่ชุดที่เปียกแล้วจริงๆเขามีถุงให้นะก็ถ้าใครไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นไดเปอร์ที่เอาไว้ใส่กันน้ำอะค่ะที่เอาไว้ใส่ลงเล่นน้ำโดยเฉพาะเนาะก็ถ้าใครอยากซื้อเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อที่จะสั่งซื้อร้านเดียวกันแล้วก็จริงๆมีกางเกงว่ายน้ำของน้องดาหลาตัวนี้เป็นสีชมพูเดี๋ยวยังไงไปดูที่หน้าเคาน์เตอร์ละกันจะเป็นกางเกงสำหรับว่ายน้ำของเด็กทารกนะคะแนปปี้ก็คือเป็นตัวที่กันของเหลวข้างในออกมาในสระว่ายน้ำนะคะนี่นะคะกางเกงก็จะประมาณนี้ Are we ready to go back home? Are we ready, honeyเล่นอยู่พลังยังไม่หมดเมื่อกี้ลงน้ำไปครึ่งชั่วโมงตอนนี้มีเวลาเล่นต่อให้นมก่อนไหมหรือว่าไงให้นมก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวมาตามไปโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกับพวกเราใหม่คลิปต่อไปนะคลิปนี้พาทุกคนมาชมโรงเรียนนะคะอัลควาทอสขอนแก่นจ้าละคลิปสิบบ๊ายบาย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 จ้าจ้าละโอ้โหไม่สนใจเลย